รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะพูดคุยสายสดกันนะคะ024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ก่อนที่จะไปตอบ SMS กันนะคะก็จะย้ำทวนคำพยากรณ์ของวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานให้เล่นกับเวลาโดยเฉพาะตอนที่มีปัญหาให้ใช้เวลาเป็นตัวช่วยคลี่คลายสถานการณ์นะคะส่วนเงินทองให้ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นให้น้อยที่สุดค่ะไม่ควรเข้าหุ้นไม่ควรปล่อยกู้แต่เรื่องหัวใจยังพอมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องคนมีคู่มีคนรักคอยซัพพอร์ตค่ะชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องงานให้เตรียมทางหนีทีไล่หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้บ้างนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะพบเจอเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดแต่เงินทองการลงทุนยังแบ่งปันและหยิบยืมกับคนใกล้ชิดได้ส่วนเรื่องหัวใจในวันนี้ให้เข้าทางผู้ใหญ่แล้วคุณจะได้รับไฟเขียวค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องเงินทองประมาณตนดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือการลงทุนแล้วคุณจะไม่เหนื่อยในอนาคตสำหรับเรื่องงานก็ต้องใช้วิทยายุทธมากหน่อยนะคะอย่าเดินตามตำราเพียงอย่างเดียวส่วนหัวใจในวันนี้ไม่น่าเป็นห่วงค่ะมีปัญหาอะไรก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยเฉพาะคนที่มีสายสัมพันธ์อันดีต่อกันส่วนเงินทองการลงทุนอย่าวอกแวกนะคะตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็ให้พยายามเดินต่อไปให้ถึงส่วนเรื่องหัวใจให้เข้าตามตรอกออกตามประตูค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานทุกอย่างอยู่ที่ทัศนคติของคุณให้เชื่อไว้ก่อนว่าทำได้ไม่ว่าจะเป็นการรับมอบหมายงานใหม่หรือมีปัญหาอะไรให้คุณแก้ไขส่วนเงินทองคนที่มีลูกหนี้ให้ทวงถามนะคะมีปัญหาก็ให้ขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าเรื่องหัวใจจะมีการติดต่อที่สำคัญค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานอย่าเรียกร้องอย่าแสดงความไม่พอใจอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปค่ะระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างส่วนเงินทองการลงทุนให้เน้นการทำกำไรระยะสั้นแต่เรื่องหัวใจให้ว่ากันยาวๆนะคะปล่อยให้ทุกอย่างเดินไปตามคันลองค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานกาลเทศะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมีเกณฑ์ได้ทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณก็ควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนทำตัวให้น่ารักส่วนเงินทองการลงทุนให้พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะแต่เรื่องหัวใจในวันนี้ระวังค่ะอย่าไปแย่งรักของใครเขาต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องเงินทองนั้นสภาพคล่องไม่สู้ดีนักนะคะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าการยกย้ายถิ่นที่อยู่การลงทุนก็ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ใจปรารถนาแต่เรื่องงานกับเรื่องหัวใจในวันนี้ภาพรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะสามารถรับผิดชอบสิ่งต่างๆได้ดีและความสัมพันธ์ก็ราบรื่นค่ะชาวราศีกันค่ะวันนี้เรื่องงานอึดอัดหน่อยมีเกณฑ์ได้มาหรือว่าต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่เรื่องเงินทองการลงทุนนั้นยังมีศักยภาพในการหารายได้อยู่นะคะแม้คุณจะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะก็ไม่ติดขัดเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ไม่ว่าเพศไหนก็ให้เป็นช้างเท้าหน้าค่ะต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือเป็นการสนับสนุนแบบลับๆส่วนเงินทองการลงทุนอะไรที่ไม่มีที่ไม่มีปัญหานะคะคุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและเรื่องหัวใจในวันนี้ไม่ว่าคุณจะโสดหรือว่ามีคู่จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องหัวใจเหมาะสำหรับการสะสางภารกิจที่ค่อนข้างยากลำบากหรือว่างานที่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจนะคะเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธค่ะส่วนเงินทองการลงทุนเหมาะกับการเข้าหุ้นนะคะและเรื่องหัวใจในวันนี้ก็มีโอกาสได้พบคนถูกใจจากการเข้าสังคมและมาปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะกับการทำงานกับคนที่มีวัยวุฒิที่มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนจะได้รับผลจากประสบการณ์
และเรื่องเงินทองนะคะการลงทุนในวันนี้ก็ไม่ควรโลภนะคะให้พึงพอใจในสิ่งที่คุณนั้นพึงมีพึงได้สำหรับเรื่องหัวใจค่ะคนมีคู่หวานคนโสดก็จะมีคนสนใจค่ะนี่เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook Fanpage ค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกันต่อนะคะที่024960493และ024960494ค่ะ SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณพันนิดานะคะเกิดวันศุกร์ที่30ตุลาคมปี30เวลา1ทุ่มกว่านะคะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะถามลัคนาราศีด้วยนะคะเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อไปครับตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับช่วงเวลาเกิดทุ่มกว่าหนึ่งทุ่มกว่าค่ะลองดูกันนะครับว่าจะคาบเกี่ยวหรือไม่โดยประมาณนะทุ่มถึง2ทุ่มผมว่าของคุณเนี่ยน่าจะเกิดตอนเกือบจะ2ทุ่มแล้วนะเลยทุ่มพอสมควรเพราะว่าช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลเป็นราศีพฤษภนะครับก็คือเสาเล็งดวงชะตาก็เหนื่อยยากภาระเยอะมีปัญหากับคนใกล้ตัวนะครับแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีนะส่วนเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นและเมื่อไหร่จะเจอคู่คะของคุณจริงๆก็ต้องใช้ประมาณปีเศษๆนะครับนะก็ให้ประคับประคองหน่อยทุกเรื่องคงต้องรอให้เสาเนี่ยย้ายออกไปก่อนส่วนหนึ่งส่วนเมื่อไหร่จะเจอคู่คะแต่ปีนี้นะปีนี้ยังมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะเกณฑ์รักใหม่ขึ้นช่วงเวลานะครับประมาณ2ช่วงนะต้นปี59นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งประมาณไตรมาสที่3ค่ะ4ข้อครับสูงวัยกว่า6ถึง7ปีมีตำหนิคบหายังมีระยะห่างหรือคนที่ว่านั้นมีเชื้อสายต่างประเทศเป็นเงื่อนไขหรือถ้าเข้าใดข้อใดข้อหนึ่งจะทำให้ความรักราบรื่นลงตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสำเริงนะคะเกิดวันที่19สิงหาคมปี24นะคะวันพุธกลางคืนเวลา4ทุ่มจังหวัดพิจิตรนะคะถามลัคนาราศีแล้วก็อาการป่วยที่เป็นอยู่ค่ะพิจิตรค่ะลัคนาสถิตอยู่ใน ขออภัยครับราศีมีนค่ะนะโดยอิทธิพลของราหูก็เหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บนะครับของคุณเนี่ยปีจอนี้นะครับทำสองสิ่งนะเรื่องแรกนะครับก็ผมอยากที่จะให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์รวมถึงชุดสังฆทานยานะแล้วถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้เนี่ยก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณอธิชานะคะเกิดวันที่5เมษายนปี30วันอาทิตย์เวลา 8:25 นถามลัคนาราศีจากจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็การเงินหนี้สินลูกจะคลอดด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะครับเนี่ยวงกลมก็ตก อุตตะก็มีเกณฑ์มีน้องนะครับของคุณก็ใกล้ชิดคุณหมอหน่อยนะครับถ้าฝากคันคุณหมอนัดก็ตรวจเช็คนะที่สำคัญคุณเองก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับก่อนจะไปคลอดที่สถานพยาบาลก็ให้ไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็ขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองนะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกให้ปลอดภัยนะครับส่วนในเรื่องของภาระหนี้ใช้เวลานะครับตอนนี้ย่าง29นะย่าง29ณขณะนี้เนี่ย ถ้าผมทายยาวันนั้นคุณอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะย่าง29รวมถึงย่าง30นะเกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องไม่ดีเลยเพราะการีจะจี้ไปที่เรือนอริด้วยก็ช่วงเวลานี้นะก็หาโอกาสนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดส่วนหลังวันเกิดปีหน้าถ้าได้เข้าวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงครับถามลัคนาราศีด้วยค่ะ
จังหวัดพัทธลุงลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ถามเบอร์โทรศัพท์นะคะลงท้ายด้วย28ค่ะจ้ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินไม่เชียร์อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนแต่ครับถ้าขยับมาเป็นคู่ธาตุดินก็ได้มีหลักฐานความมั่นคงใช้25ค่ะทะเบียนรถ832ค่ะอันนี้เขาบอกครบทั้งบุญและบูนะความจริงภายนอกดูเหมือนจะเข้มแข็งแต่ลึกๆแล้วก็มีความอ่อนโยนครับท่านต่อไปค่ะคุณอัมพรค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์ปี10ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคะเวลาเกิดคือ16:45นะคะค้าขายอะไรดีคะปัจจุบันไม่ได้ทำงานค่ะเป็นแม่บ้านก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับความจริงดาวศุกร์ในดวงสวยมากเลยนะครับศุกร์เป็นสีจักรพรรดิเลยก็พวกของกินสิ่งสวยงามที่ผู้หญิงเขาชอบทำกันนิยมทำกันอันนี้ถือว่าดีแต่ว่าในช่วงย่าง50ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไม่เชียร์ให้ลงทุนในกลุ่มที่ผมว่านี้นะครับให้รอไปก่อนผ่านใช่อย่างน้อย1ปีนะครับหรือว่าถ้าทำก็ทำเป็นลักษณะที่ว่าไม่ต้องสต็อกหรือว่าไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้รอไปก่อนนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุกัญญาค่ะเกิดวันที่31ตุลาคมปี20วันจันทร์นะคะเวลา อยู่ประมาณ10ถึง11โมงนะคะงานเงินความรักโชคลาภเสริมดวงอะไรดีคะปีนี้ให้หาพวกไข่มุกนะครับหรือเครื่องเงินก็ได้มาสวมใส่คุณจะได้รับความเมตตามากขึ้นเกี่ยวกับความรักไม่ดีนะครับถ้ายังโสดหลีกเลี่ยงถ้ามีคู่ก็กาลีเนี่ยบางคนเขาแยกห้องนอนนะครับบางคนเขาลักษณะคือเคารพสิทธิส่วนตัวจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะครับของคุณเองเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกค่ะทะเบียนรถ4705ค่ะกันเหนียวนะภัยอาเพศมฤตยูนะครับอย่างดีที่จับอยู่กับพระฤหัสใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0คู่หน้าเป็นคู่สมพลใช้ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณชายนะคะเกิดวันที่18มีนาคมปี09ตรงกับวันศุกร์นะคะเวลา 8:30 นถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์เกิดจังหวัดลำปางค่ะแล้วก็ค้าขายเป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไรค่ะลำปางสักครู่ครับ8:30ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็ได้องค์เกณฑ์นะเป็นปัสสาวะเกณฑ์นะครับราศีสัตว์บกในความหมายก็คือหมายถึงว่าถึงชีวิตจะมีปัญหานะครับก็จะถึงฝั่งฝันนะประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจราศีอะไรตอบแล้วค้าขายเป็นยังไงความจริงบอกมาด้วยว่าขายอะไรนะของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง50จะเตือนในช่วงเข้าย่าง51ละกันนะครับกาลีจี้ไปที่เรือนงานถ้าเป็นลักษณะธุรกิจให้ระวังปัญหาเพราะบริวารนะจะทำให้เดือดร้อนของคุณเนี่ยหลังวันเกิดให้คุณซื้อเป็นมีดก็ได้นะครับถวายพระสงฆ์แล้วก็ควรที่จะไปทำฟันขูดหินปูนฝากระวังอุบัติเหตุและถ้าธุรกิจการค้าที่คุณทำนั้นมีหุ้นส่วนเนี่ยระวังนะท่านต่อไปค่ะคุณอัคคพลค่ะ9ธันวาคมปี08วันพฤหัสนะคะเวลา 4:39 นาทีเจ็บป่วยบ่อยค่ะอาจารย์เหมือนกับสายที่คุยเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแล้วหายช้าแล้วลักษณะอาการบางทีไม่ชัดเจนไปหาหมอไม่เป็นไรแต่กลับบ้านป่วยและปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะแล้วก็ไอ้กลุ่มโรคที่บอกอาการการทำงานของพวกระบบประสาทนะครับพวกอาการแพ้ต่างๆไขข้อทำไส้การขับถ่ายนะก็มอนิเตอร์ประจำฮะอย่างน้อยสักปีละครั้งในเรื่องของการเช็คอัพแล้วก็ตลอดชีวิตการทำบุญเสริมนั้นนะครับก็เน้นบริจาคเงินช่วยเหลือพวกมูลนิธิพวกโรคผู้พิการนะครับรวมถึงแบ่งปันให้กับคนชราอันนี้ทำได้ตลอดชีวิตครับเบอร์โทร95ค่ะเบอร์โทรไม่ได้เกี่ยวอะไรนะเบอร์โทรก็ถือว่าเป็นเลข9กับเลข5เนี่ยเป็นเลขมหามงคลสำหรับคนไทยอยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20ตุลาคมปี38นะคะตรงกับวันศุกร์เช้าเวลา10:19น
จะเดินทางไปเหนือต้นเดือนนะคะอยากจะทำบุญเสริมรับปีใหม่ก่อนเสริมเรื่องการเรียนค่ะตอนนี้ย่าง21ปีนี้เรื่องการเรียนทายดีนะฟังแล้วก็อย่าประมาทยิ่งขยันจะยิ่งดีนะครับถ้ามีการสอบแข่งขันหรือว่าต้องส่งโปรเจกต์หรือว่ามีการสอบไล่อะไรพวกนี้นะก็จะได้ผลการศึกษาที่น่าพอใจการทำบุญเสริมปีนี้ทิศไม่ได้มีปัญหานะเพียงแต่ว่าถ้าขับรถขับราระวังถ้ารถที่เราใช้มีแผลมีรอยให้ไปเคลมซะนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องขับก็ดีนะโดยเฉพาะในช่วงเดินทางไกลหาคนที่ก็ขับแข็งๆนะเพราะเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยส่วนหนึ่งของคุณทำสองอย่างช่วงนี้นะก็ไปปล่อยปลาดุก10ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อในตลาดเลือกแหล่งที่ปล่อยเป็นเขตอภัยทานได้ยิ่งดีแล้วก็ถวายเป็นของมีคมนะซื้อมีดโกนก็ได้ถวายพระสงฆ์ครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันที่4สิงหาคมนะคะปี19วันพุธเวลา9นาฬิกานะคะปี59จะมีดวงได้เดินทางไปต่างประเทศไหมคะติดขัดอะไรไหมแล้วควรทำบุญเสริมอะไรดีค่ะประกอบปีตกพระเกศนะครับพระก็เป็นอายุถามว่ามีเกณฑ์ไหมแต่ว่ามันมีเป็นไปได้นะครับที่อาจจะเลื่อนนะสมมติว่าถ้าคุณตั้งเป้าจะไปเดือนนี้สมมติแต่ว่าในช่วงอายุย่าง40เนี้ยได้ไปแต่ว่าเดือนเนี่ยเป็นไปได้อาจจะเลื่อนนะครับหรือมีปัญหาติดขัดบางประการการทำบุญเสริมปีจรเนี่ยไปบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าทางโรงพยาบาลที่ก็กำลังมีการก่อสร้างอาคารสถานที่อะไรพวกนี้ก็ขอให้ทำครับค่ะสายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะนิตยาค่ะคุณนิตยาขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่3มิถุนายนค่ะครับ10วันเสาร์ค่ะคุณแม่ค่ะเวลาค่ะ 8:45 ค่ะ 8:45 ค่ะเคยคุยกันหรือยังเคยค่ะไม่รู้สิจำไม่ได้ดูรายการมานานแล้วยังครับดูมานานแล้วค่ะจ้าอ่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรเอ่ยอยากถามเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องพระจากอันนี้เป็นยังไงบ้างคะของคุณทำอะไรฮะขายมะม่วงค่ะของกินไม่ได้ทำสวนเองถูกไหมรับมาขายได้ค่ะขายมะม่วงอย่างเดียวเลยเหรอครับค่ะขายมะม่วงอย่างเดียวค่ะอย่างนี้ถ้าถามว่าอาชีพที่ทำนะอาชีพที่ทำเนี่ยชะโลกกับพื้นชะตาหรือไม่ผมถือว่าใช้ได้ในระยะยาวนะเพียงแต่ว่าด้วยพื้นดวงเนี่ยกรรมะได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูก็อาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยหรือออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขาแต่ระยะยาวยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้ทำมากี่ปีแล้วครับโอ้หลายปีมากหลายปีค่ะแล้วมันเป็นอย่างที่ผมบอกไหมล่ะก็คือเหนื่อยหน่อยนะเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ว่าตอบโจทย์ในแง่ของรายได้และปีนี้ย่าง49เนี่ยอยากให้คุณลองเปิดตลาดใหม่ๆดูนะย่าง49เนี่ยจนถึงมิถุนาหน้าเนี่ยนะครับอยากให้ลองหางานใหม่ๆหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆและจำไว้ว่าไม่ต้องทำถึงต้นน้ำคือหมายถึงไม่ต้องลุกไปปลูกต้นมะม่วงเองอะไรเงี้ยไม่เอาถ้าเป็นลักษณะรับผลไม้มาขายอะไรพวกเนี้ยทำได้ทำอย่างนี้อยู่ค่ะหรือว่าจะทำใหม่ๆในความหมายก็อาจจะแบบมีเน้นเรื่องจัดกระเช้าปีใหม่อย่างเงี้ยนะแทนที่จะขายมะม่วงอย่างเดียวก็อาจจะมีผลไม้ที่หลากหลายอันนี้พูดเป็นตัวอย่างเป็นทางเลือกแต่ไม่มีปัญหาไปเกี่ยวลูกค้าอะไรปีนี้ลูกค้าก็โอเคไงอย่างที่ผมบอกพยายามหากลุ่มเปิดตลาดใหม่ๆดีไม่มีอะไรแล้วการเงินล่ะคะอาจารย์ของคุณเนี่ยในเรื่องของเงินทองนะจำไว้ว่าอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการค้ำประกันคนตลอดชีวิตค่ะนะปีนี้งานมันดีผมไม่ห่วงหรอกคุณหาเงินได้อยู่แล้วถึงจะมีปัญหาภาระสภาพคล่องหนี้สินบ้างเข้าย่าง50ก็จะดีขึ้นครับอาจารย์คะมีข้อถามอย่างนึงลักษณะราศีกับราศีเนี่ยมันเหมือนกันไหมครับอย่างนี้ลัคนาเวลาผมดูดวงคนหมู่มากหรือคนทั้งประเทศเนี่ยผมไม่สามารถจะรู้อย่างแพรเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดกี่โมงถูกไหมฮะฉะนั้นหลักการในการพยากรณ์เนี่ยจึงยึดการจัดแบ่ง
ตามการสถิตของดาวอาทิตย์ยกตัวอย่างนะครับอย่างของคุณเนี่ยเกิดวันที่7มิถุนาถูกไหมสามค่ะอ๋อ3ขอโทษนะ3มิถุนาค่ะอ่านลายมือตัวเองไม่ออกพฤกษ์นะครับคุณเนี่ยก็อยู่ในช่วงของชาวราศีพฤษภนะเพราะว่าตั้งแต่14พฤษภาถึง13มิถุนาเนี่ยดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีพฤษภก็จึงจัดแบ่งการพยากรณ์โดยใช้ดาวอาทิตย์เป็นเกณฑ์เพราะผมไม่รู้เวลาเกิดของคนทั้งประเทศแต่ถ้าเกิดได้มีโอกาสดูดวงกันได้มีโอกาสพูดคุยกันถามเวลาเกิดก็จะล่วงรู้ถึงลัคนาครับของคุณเนี่ยลัคนาของคุณเวลาเกิดคือ 8:45 จังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎถ้าเวลาเวลาดูก็ต้องดูราศีกรกฎเลยใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเรารู้อ่ะถ้าเรารู้ชัวร์ 100% น่ะก็ดูแบบนั้นแต่ว่าการจัดแบ่งโดยใช้ดาวอาทิตย์เป็นเกณฑ์มันก็ให้ผลคำพยากรณ์ที่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดเราร่วงรู้เวลาจริงๆว่าเราลัคนาอะไรก็ยึดถือตามนั้นครับอาจารย์คะหนูขอไปดูลูกค้าสักคนนะคะอาจารย์เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ27 ตุลา 40ค่ะค่ะเวลาค่ะ9 โมงเช้าค่ะกรุงเทพปีฉลูค่ะอาจารย์ถามว่าลัคนาราศีอะไรคะกรุงเทพเหมือนกันนะค่ะของน้องเขาพิจิกพิจิกเหรอคะใช่อาจารย์คะดูอย่างนี้ปีหน้าเนี่ยเขาจะต้องเข้ามหาลัยอันนี้อยากทราบว่าพอจะได้เข้ามหาลัยได้ไหมคะทำการเพราะว่าจะเข้าเป็นเกี่ยวกับทนายความค่ะเรียนทนายความนิตินะคะนิติศาสตร์ถ้าได้เรียนน่ะดีนะแต่ว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนะคือที่พูดเผื่อไว้เพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันของเขาในช่วง19-20เนี่ยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าจะเน้นเรียนในลักษณะของพวกกฎหมายหรือทนายเนี่ยดีเลยแหละค่ะใช้ได้แล้วก็จะมีโอกาสสอบเข้าของธรรมศาสตร์ได้ไหมคะก็อย่างที่ผมเรียนไงเกณฑ์เรื่องการสอบแข่งขันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ในช่วงรอยต่อ19-20นะครับก็ให้เขาทำให้เต็มที่แล้วก็หลังวันเกิดนะเขาสอบเดือนไหนเนี่ยสอบต้นปีหน้าป่ะฮะใช่ใช่ค่ะของเขาเนี่ยพอดีมันมีชั้นลึกๆมันมีกาลีสัมพันธ์ถึงไงก็หนึ่งพยายามให้เต็มที่และอันที่สองเนี่ยให้เขาซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างถวายวัดนะหลอดไฟนะธูปเทียนก็ได้นะพยายามให้เต็มที่แต่อย่างที่ผมบอกว่าเรียนที่ไหนก็เหมือนกันค่ะนะถ้าไม่ได้ในที่ที่เรามุ่งหวังก็สถาบันอื่นก็ได้แต่ถ้าเป็นทนายดียิ่งถ้ามีการจอยมีการเดินทางยิ่งสมรูปครับค่ะก็เอาใจช่วยเนาะจ้ะไม่เป็นไรฮะคุณแม่รวยอยู่แล้วไม่มีปัญหาสมรสาใครจ้ะของคุณสีกุลรักคุณมีตังค์อยู่แล้วถามแค่ลัคนาราศีอย่างเดียวค่ะจ้ะได้ไหมคะอะไรนะครับถามแค่ลัคนาจะขอถามลุยคงแต่แค่ลัคนาราศีอย่างเดียวอยากทราบราศีเขาด้วยความรวดเร็วนะใช่ค่ะอาจารย์9 กุมภา 37เวลาค่ะ6:02 กรุงเทพค่ะ6 โมงเช้าไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะราศีกันนะกันก็จะดีนะเดี๋ยวรอให้ราหูย้ายพระรหัสเข้าปีหน้านะค่ะโอเคตอนนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่22 พฤศจิกายนปี16วันพฤหัสอาจารย์คะถามทะเบียนรถนะจ้ะ5327ค่ะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีเป็นคู่พัดพรากแต่คู่หน้าเป็นคู่สมพลนะอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข7ครับและ2694ค่ะ2684ค่ะครับ84พุธอันธพาลวิวาทราหูคู่ศัตรูทำอะไรจะติดขัดสุขภาพก็ระวังพวกทางเดินหายใจรวมไปถึงคำพูดนะอันนี้แตะที่เลข8ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณหมวยนะคะเกิดวันอังคารที่21กันยายนปี25เวลา9:00 นตรงนะคะดวงปี59เป็นยังไงคะงานเงินความรักอุปสรรคเคราะห์ภัยค่ะก็ตัดตามอายุย่างนะเตือนเรื่องงานเตือนเรื่องเพื่อนนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้านายเน้นเรื่องคนเลยนะเพื่อนเจ้านายพี่น้องและยิ่งถ้าคุณทำงานและเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนพวกนี้ด้วยพวกกงสีเนี่ยยิ่งต้องระวังถ้าไม่มีก็เบาไปหน่อยงานมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของคุณก็อย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับตักบาตรถวายเป็นพระสังฆทานสด
หาโอกาสถวายในวันหยุดบ้างนะครับการถ้าเป็นไปได้ให้ทำวันให้ทำวันเสาร์ให้ทำวันเสาร์ความรักคู่ครองก็ถ้ามีคู่ปีนี้อาจจะไม่หวานไม่มีโปรโมชั่นนะคนรักแข็งไม่ลงให้นะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการประทะในทางกับการถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะมีในช่วงย่าง35ครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422 1606แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะครับ